มันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่ออยู่ดีๆอากาศบนโลกเนี่ยก็เกิดติดลบขึ้นมากระทันหันจากอากาศปกติกลับติดลบ150องศาในเวลาแค่10วินาทีเท่านั้นทำให้คนทั้งโลกแทบจะถูกแช่แข็งตายกันหมดในทันทีและเรื่องราวมันจะเป็นยังไงกันต่อไปก่อนสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องเอวานาเทลและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันผมก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงสัก149ไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของพวกเราและถ้าเพื่อนๆเนี่ยพร้อมกันแล้วผมก็ขอเชิญเพื่อนๆเนี่ยรับชมรับฟังกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า The Day After Tomorrow กันได้เลยครับโดยเรื่องราวทั้งหมดนะครับมันเนี่ยก็จะเริ่มเรื่องขึ้นมาที่กลางชั้นน้ำแข็งลาเซนบีในแอนตาร์กติกาครับโดยในตอนนี้แจ็คฮอนนักภูมิอากาศศาสตร์บรรพการและทีมงานของเขาเจสันกับแฟรงค์ก็กำลังทำการเจาะตัวอย่างแกนน้ำแข็งสำหรับองค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติหรือว่าโนอาโดยในขณะที่ทีมของพวกเขานะครับกำลังทำการขุดเจาะอยู่ด้านแจ็คเนี่ยก็ได้ทิ้งให้เจสันคุมหัวเจาะอยู่คนเดียวด้านนอกและในจังหวะนั้นเองแผ่นน้ำแข็งที่พวกเขายืนอยู่นั้นก็ได้เหลาแล้วแตกออกเป็นแนวยาวและบริเวณที่เจสันและแท่นเจาะอยู่มันก็ได้ยุบลงไปตามน้ำแข็งที่แตกครับแต่ก็โชคดีที่แจ็คกับแฟรงค์ออกมาช่วยดึงเขาไว้ได้ทันก่อนที่พื้นผิวบริเวณนั้นเนี่ยจะล่วงหล่นลงไปจนพื้นตรงหน้าของพวกเขาในตอนนี้นะครับมันเนี่ยก็ได้แยกออกเป็น2ฝั่งแต่แจ็คนั้นเนี่ยก็ได้เสี่ยงกระโดดไปเอางานกลับมาจากอีกฝั่งและก็รอดตายจากการโดดกลับมาอย่างหวุดหวิดครับและหลังจากที่ทีมของพวกแจ็คนะครับได้ไปทำการจอดตัวอย่างแกน้ำแข็งมาไม่นานนักก็ได้มีการจัดประชุมสหประชาชาติเกิดขึ้นณกรุงนิวเดลีเรื่องภาวะโลกร้อนครับทำให้แจ็คเนี่ยก็เลยรายงานการค้นพบหลักฐานว่าสภาพอากาศเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันเมื่อ 10,000 ปีก่อนที่ทำให้โลกเนี่ยเข้าสู่ยุคน้ำแข็งนานถึง2ศตวรรษแต่สภาวะโลกร้อนทำให้น้ำแข็งขั้วโลกเนี่ยละลายและขัดขวางการไหลของกระแสความร้อนจนจะทำให้มันเนี่ยหยุดนิ่งในที่สุดและนั่นก็จะทำให้ความอบอุ่นในโลกเนี่ยหมดไปและเขาเนี่ยไม่อาจคาดการได้ว่ามันเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่หากไม่รีบป้องกันลูกหลานในภายภาคหน้าก็จะยากลำบากอย่างแน่นอนแต่ทว่าความกังวลของเขานะครับก็ถูกรองประธานาธิบดีเนี่ยปัดตกไปด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจและในขณะที่การประชุมนะครับกำลังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องอยู่ดีๆด้านนอกเนี่ยก็เกิดหิมะตกในกรุงนิวเดลีซึ่งมันเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับและตอนนี้อากาศของที่นี่ก็ได้หนาวที่สุดในประวัติศาสตร์ของเมืองแล้วและหลังจากการประชุมเสร็จนะครับศาสตราจารย์เทอร์รี่นักสมุดศาสตร์ก็ได้มาคุยกับแจ็คเรื่องทฤษฎีสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงกระทันหันและแจ็คเองก็เคยอ่านงานของอาจารย์เทอร์รี่ทำให้ทั้งสองนะครับก็เลยไปหาที่เงียบๆคุยกันเรื่องทฤษฎีต่อโดยต่อจากนั้นนะครับหนังเนี่ยก็จะตัดภาพไปที่อีกทางด้านหนึ่งที่ศูนย์วิจัยสภาวะอากาศเฮดแลนด์ประเทศสกอตแลนด์โดยในตอนนี้นะครับพนักงานของศูนย์วิจัยที่มีชื่อว่าไซมอนก็ได้บอกเพื่อนร่วมงานเดนนิสว่าบนหน้าจอเนี่ยแสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ำที่ทุ่นโนแมส4311โดยมันเนี่ยแจ้งเตือนว่ามีน้ำอุณหภูมิลดลงถึง13องศาแต่เดนนิสเนี่ยก็คิดแค่ว่าอาจเป็นเพราะแรงกระเพื่อมของน้ำเพราะทุ่นตรงนั้นเนี่ยอยู่ในจุดที่คลื่นแรงมากอยู่แล้วโดยในขณะที่ศูนย์วิจัยสภาวะอากาศเฮดแลนด์ได้รับการแจ้งเตือนว่าน้ำมีอุณหภูมิลดลงถึง13องศาอยู่นั้นมันเนี่ยก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งในตอนนั้นเองมันเนี่ยก็ได้มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นพอจู่ๆก็ได้มีก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ตกลงมาจากฟ้าจำนวนมากพร้อมกับเฮอริเคนลูกใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาที่กำลังเข้าถาโถมถล่มประเทศแบบไม่ทันตั้งตัวทำให้คนในประเทศเนี่ยบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากแต่ในตอนนี้คนทั่วทั้งโลกเนี่ยยังไม่รู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและทางด้านของแจ็คหลังจากที่เขานะครับได้คุยกับศาสตราจารย์เทอร์รี่มาเขาเนี่ยก็ได้ไปรับแซมลูกชายของเขาไปส่งที่สนามบินในสภาพอากาศที่แย่มากครับโดยบนเครื่องบินแซมที่กลัวเครื่องบินอยู่แล้วยังต้องหาอะไรเข้าปากกินตลอดเวลาเพราะเครื่องเนี่ยผ่านสภาพอากาศที่ไม่ดีเอาเสียเลยและยังไม่ทันขาดคำที่ลอร่ากับไบรอันเพื่อนของเขาปลอบใจว่าไม่มีอะไรกัปตันเนี่ยก็ได้ประกาศให้ทุกคนนั่งรัดเข็มขัดขึ้นมาเพราะตอนนี้เครื่องเนี่ยสั่นแรงมากจนแซมเนี่ยต้องจับมือลอร่าไว้และกระเป๋าสัมภาระเหนือหัวก็ได้ล่วงลงมาใส่ผู้โดยสารจนเครื่องเนี่ยนิ่งและแซมเนี่ยก็ยังไม่ปล่อยมือลอร่าเลยและอีกทางด้านหนึ่งที่ทางด้านของศูนย์วิจัยอากาศเฮดแลนด์นะครับตอนนี้ซาตาจานเทอร์รี่เนี่ยก็ได้กลับมาที่ศูนย์วิจัยแล้วและเขาเนี่ยก็ได้เห็นการแจ้งเตือนของทุนที่ว่าอุณหภูมิน้ำลดลงเยอะมากแต่ไซมอนเนี่ยก็บอกเขาว่าทุ่นตัวนั้นเนี่ยมันน่าจะเสียเพราะวันก่อนเนี่ยมันก็ร้องเตือนแบบนี้แต่ตอนนี้นะครับกลายเป็นว่าไม่ได้มีแค่ทุ่นตัวนั้นตัวเดียวที่ร้องแต่ตอนนี้ทุ่นหลายตัวก็เริ่มร้องเตือนขึ้นมาพร้อมกันอย่างน่าเป็นห่วงและทางด้านของแซม
ลังจากที่เขาเนี่ยครับได้ผ่านเที่ยวบินสุดระทึกมาเขาเนี่ยก็ได้เดินทางมาถึงนิวยอร์กอย่างปลอดภัยแล้วแต่หลังจากที่เขาได้ลงจากเครื่องบินเขาเนี่ยก็ได้สังเกตเห็นฝูงนกนับล้านพากันบินอยู่บนท้องฟ้าอย่างผิดปกติครับโดยพวกสัตว์เนี่ยก็มีอาการลุกลี้ลุกลนเหมือนกันหมดแต่เขาและเพื่อนๆก็ยังต้องไปเข้าร่วมแข่งขันชิงทุนตามกำหนดอยู่ดีและทางด้านของศาสตราจารย์เทอร์รี่ตอนนี้นะครับเขาเนี่ยก็ได้รีบต่อสายตรงโทรหาแจ็คถึงสิ่งที่เขาได้พบเจอและเขาเนี่ยก็คิดว่าสิ่งที่แจ็คกังวลมันเนี่ยกำลังเกิดขึ้นแล้วทำเอาแจ็คที่ได้ยินศาสตราจารย์เทอร์รี่พูดแบบนั้นเขานี่ก็ช็อกและตกใจไปเลยครับเพราะเขาเนี่ยไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นในช่วงยุคของพวกเขาและมันเนี่ยก็เร็วกว่าที่เขาคาดการไว้เยอะเลยโดยเทอร์รี่นะครับเขาเนี่ยก็อยากให้แจ็คทำโปรแกรมพยากรณ์อากาศขึ้นมาโดยด่วนและในคืนนั้นเองนะครับในขณะที่แจ็คเนี่ยกำลังอยู่ที่บ้านจู่ๆนะครับก็ได้เกิดทอร์นาโดลูกยักษ์ก่อตัวขึ้นเหนือ LA ทำให้แจ็คเนี่ยก็เลยรีบไปหาทอมหัวหน้าใหญ่ที่โนอาครับทำให้เขาเนี่ยได้รับรู้เรื่องทอร์นาโดใน LA ด้วยและมันเนี่ยไม่ได้มีแค่ลูกเดียวแต่ก่อตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็วจำนวนหลายลูกและมันเนี่ยก็สร้างความเสียหายมหาศาลแม้แต่ตึกขนาดใหญ่ของกรมอุตุก็ยังถูกทำลายไปไม่น้อยทำให้ประธานาธิบดีเบรกต้องออกคำสั่งห้ามบินแม้ว่าจะสายเกินไปแล้วก็ตามพอมีเครื่องบินที่ออกไปก่อนหน้านี้ได้เจอเข้ากับพายุจนตกไปแล้วและตอนนี้ที่โนอาทุกคนเนี่ยก็ต้องรีบประชุมกันโดยด่วนเลยครับเพราะว่าโปรแกรมพยากรณ์อากาศที่พวกเขามีอยู่เนี่ยมันใช้การไม่ได้ตอนนี้หลายประเทศเนี่ยก็ถูกสภาพอากาศเล่นงานหนักเป็นประวัติการพร้อมๆกันโดยเจเน็ตเนี่ยก็บอกว่าทางนาซาเช็คแล้วแสงอาทิตย์ที่เป็นสิ่งเดียวที่ส่งผลต่อทั้งโลกมันเนี่ยก็ปกติดีแจ็คเนี่ยก็เลยถามถึงกระแสน้ำแอตแลนติกเหนือขึ้นมาเพราะเขาได้คุยกับเทอร์รี่แล้วคิดว่ากระแสน้ำเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นซึ่งทุกคนในโนอาก็ไม่มีใครคิดว่าจะเป็นไปได้เลยสักคนทำให้เขานะครับก็เลยต้องอธิบายต่อว่าการที่น้ำแข็งขั้วโลกละลายมันเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าทำให้น้ำทะเลเจือจางลงไปเท่าไหร่แต่เขาเนี่ยก็คิดว่าตอนนี้ความเข้มเนี่ยคงลดลงถึงขั้นวิกฤตแล้วและโลกก็กำลังเข้าสู่สภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงเฉียบพลันแล้วและหลังจากนี้จะมีแต่อะไรที่หนักขึ้นอย่างแน่นอนทอมเนี่ยก็เลยให้เวลาแจ็ค48ชั่วโมงในการพิสูจน์สันนิษฐานของเขาทำให้แจ็คนะครับก็เลยรวมทีมกับเจเน็ตผู้เชี่ยวชาญด้านเฮอริเคนของ NASA เพื่อทำโปรแกรมพยากรณ์อากาศใหม่ขึ้นมาและหลังจากที่แจ็คนะครับได้รวมทีมกับเจเน็ตแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้ง่วนวิจัยจนได้ผลคาดการณ์ใหม่ออกมาและผลคาดการณ์อันใหม่นี้มันเนี่ยก็น่าเป็นห่วงกว่าที่แจ็คคิดครับทำให้เขาเนี่ยก็เลยรีบโทรหาแซมบอกให้ลูกชายเนี่ยรีบกลับบ้านแต่ด้วยตอนนี้เนี่ยไม่มีเครื่องบินทำการแซมเนี่ยก็เลยต้องหาทางอื่นแล้วก็พยายามบอกให้พ่อเนี่ยไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องเขาเพราะตอนนี้ตัวของเขาแล้วก็ลอร่ากับไบอันได้ที่พักแล้วด้วยความช่วยเหลือของเจดีเพื่อนใหม่ของลอร่าพอได้ยินแบบนั้นแจ็คเนี่ยจึงสบายใจก่อนจะยอมวางสายลงไปโดยหลังจากวางสายไปแล้วนะครับทอมเนี่ยก็ได้พาแจ็คไปพบรองประธานาธิบดีเพื่อเอารายงานพยากรณ์อากาศมาแจ้งว่าสภาพอากาศเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงรุนแรงในช่วง 6-8 สัปดาห์นี้และรัฐบาลควรเริ่มคิดมาตรการอพยพคนจำนวนมากโดยเฉพาะในรัฐทางเหนือได้แล้วแต่ทว่ารองประธานาธิบดีที่ได้เคยฟังจากแจ็คว่าสถานการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นในเร็วๆวันจึงคิดว่าสิ่งที่แจ็คกำลังเตือนนั้นคงผิดพลาดอีกตามเคยทำให้แจ็คกับทอมนะครับต้องกลับไปด้วยความหมดหวังและสิ่งที่แจ็คเตือนกับรองประธานาธิบดีไปมันเนี่ยก็กำลังเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าตอนนี้ที่อังกฤษในตอนนี้นะครับหิมะที่นี่เนี่ยก็ตกหนักตลอด24ชั่วโมงแล้วทำให้เฮลิคอปเตอร์เนี่ยต้องรีบไปอพยพราชวงศ์ไปก่อนเป็นอันดับแรกแต่เฮลิคอปเตอร์3ลำที่ออกเดินทางไปก็ต้องเจอเข้ากับอากาศหนาวเย็นรุนแรงและท่อน้ำมันเนี่ยก็เลยกลายเป็นน้ำแข็งครับจนทั้ง3ลำเนี่ยเครื่องยนต์ขัดข้องแล้วก็ตกลงสู่พื้นของสกอตแลนด์ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะหนาเพียงแค่ไม่กี่วินาทีที่เครื่องตกนักบินที่ยังรอดชีวิตก็ถูกความหนาวเย็นทำให้พวกเขาได้แข็งตายในทันทีส่วนที่เฮดแลนด์ในตอนนี้นะครับซาตาจานเทอร์รี่ก็พยายามพูดให้ทีมของเขาเนี่ยสบายใจว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่เป็นไรเพราะมีเครื่องปั่นไฟสำรองกับเสบียงอยู่แต่ถึงจะพูดออกมาแบบนั้นนะครับทีมของเขาเนี่ยก็ไม่ได้คลายกังวลลงเลยสักนิดและในตอนนั้นเองเทอร์รี่เนี่ยก็ได้รับแจ้งเรื่องเฮลิคอปเตอร์ตกทำให้เขาเนี่ยก็เลยรีบแจ้งแจ็คเรื่องที่เฮลิคอปเตอร์ตก3ลำครับและเมื่อเจเน็ตได้เปิดภาพให้เขาดูนะครับก็ได้เห็นว่าบริเวณสกอตแลนด์นั้นเหมือนมีเฮอริเคนก่อตัวขึ้นซึ่งปกติแล้วมันจะก่อตัวกลางอากาศไม่ใช่บนพื้นดินแบบนี้ซึ่งในเวลาเดียวกันนะครับทางด้านของพวกแซมและเพื่อนๆที่ได้มาพักอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ของเจดีตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ต้องใช้บันไดลงมาชั้นล่างเพราะไฟเนี่ยดับทั้งตึกทำให้ลิฟต์เนี่ยใช้งานไม่ได้และตอนนี้เจดีเนี่ยก็กำลังจะออกไปรับน้องชายที่โรงเรียนทำให้พวกแซมนะครับก็เลยจะขอติดรถไปลงที่สถานีรถไฟด้วยหน่อยแต่พอออกมาที่หน้าตึก
พวกเขาเนี่ยก็ต้องพบว่ารถติดหนักแบบไม่ขยับขยื่นเลยครับและน้ำเนี่ยก็เริ่มท่วมถนนโดยฝนเนี่ยก็ยังคงตกลงมาแบบไม่หยุดแต่แซมเนี่ยก็ไม่ยอมรออยู่ที่นี่ต่อเขาเนี่ยจะต้องกลับบ้านให้ได้และอีกทีทางด้านหนึ่งนะครับในตอนนี้ลูซี่ภรรยาของแจ็คที่เป็นหมอก็กำลังทำงานตรวจปีเตอร์เด็กชายคนไข้ของเธอตามปกติครับและเธอเนี่ยก็เพิ่งได้เห็นข่าวความโกลาหลของโลกทำให้เธอเนี่ยรู้สึกตกใจมากและทางด้านฝั่งของแซมเขาเนี่ยก็ได้พาเพื่อนเดินลุยน้ำที่สูงท่วมครึ่งตัวแล้วมาที่หอสมุดประชาชนครับจนเกือบจะถึงแล้วแต่ลอร่าที่เดินตามหลังมาก็ถูกโลหะของรถที่จอดอยู่ควนและมันเนี่ยก็กีดขาเธอเป็นแผลลึกแต่ทว่าตัวของเธอนะครับก็ยังเดินกลับไปช่วยแม่ลูกคู่หนึ่งที่ติดอยู่ในรถให้ออกมาจนได้และกว่าแซมจะรู้ว่าลอร่าเนี่ยไม่ได้เดินตามเขามาเขากับไบรอันและเจดีก็ได้อยู่ที่หน้าหอสมุดกันแล้วและตรงนั้นก็ได้มีลูเธอชายเล่ร่อนกับหมาของเขายืนหนาวอยู่ข้างหน้าพอลปภ.เนี่ยไม่ยอมให้หมาเข้าไปข้างในและตอนนั้นเองคลื่นขนาดยักษ์เนี่ยก็ได้โถมเข้าใส่นิวยอร์กเลยครับทำให้น้ำปริมาณมหาศาลก็เข้าทั่วเมืองอย่างรวดเร็วทำให้แซมเนี่ยก็เลยมองไปข้างหน้าก็จะเห็นว่าคลื่นมหึมากำลังพุ่งมาทางนี้แล้วทำให้เขาเนี่ยก็เลยรีบออกไปช่วยลอร่าแล้วก็พาเธอหนีขึ้นเข้ามาในหอสมุดได้ทันเวลาโดยลูเธอร์เองก็ได้พาหมาของเขาหนีเข้ามาข้างในด้วยส่วนคนที่หนีไม่ทันก็ถูกคลื่นซัดไปซึ่งมันเนี่ยก็มีจำนวนมากมหาศาลเลยทีเดียวส่วนที่อีกทางด้านนึงทางด้านของแจ็คนะครับในตอนนี้ทีมของพวกเขาเนี่ยก็ได้ผลวิเคราะห์ข้อมูลสภาวะอากาศใหม่มาแล้วทำให้เขาเนี่ยก็เลยรีบติดต่อหาเทอร์รี่ทันทีก่อนที่เขาเนี่ยจะพบว่าการหมุนตัวของพายุนะครับได้ดึงเอาอากาศเย็นจัดจากชั้นบรรยากาศลงมาและมันเนี่ยก็เย็นน้อยลงไม่ทันเพราะลงมาเร็วเกินไปและยังตรวจพบพายุอีก2ลูกที่เหนือแคนาดากับไซบีเรียดังนั้นใน 7-10 วันนี้เมื่อพายุสงบลงหิมะเนี่ยจะปกคลุมโลกซีกเหนือทั้งหมดและโลกเนี่ยจะเข้าสู่ยุคน้ำแข็งครั้งใหม่เลยทำให้แจ็คเนี่ยจึงบอกให้เทอร์รี่รีบออกมาจากเฮดแลนด์แต่เทอร์รี่เนี่ยก็บอกว่าเวลานั้นสำหรับเขาเนี่ยได้ผ่านไปแล้วเขาเนี่ยอยากให้แจ็คช่วยชีวิตคนอื่นไว้ให้ได้มากที่สุดและเมื่อพูดมาถึงตรงนี้สัญญาณเนี่ยก็ได้ถูกตัดไปครับโดยหลังจากที่สัญญาณถูกตัดไปแล้วนะครับแจ็คเนี่ยก็ได้รับแจ้งว่านิวยอร์กเนี่ยจมอยู่ใต้น้ำไปแล้วส่วนแซมลูกชายของเขาในตอนนี้ก็ติดอยู่ในหอสมุดกับเพื่อนๆและผู้คนอีกจำนวนมากโดยทางด้านของแซมเขาเนี่ยก็พยายามจะหาตู้โทรศัพท์สาธารณะแบบเก่าในนั้นด้วยความหวังว่ามันจะยังใช้งานได้อยู่ทำให้เขาเนี่ยจึงลงไปที่ชั้นลอยด้านล่างกับลอร่าและเขาเนี่ยก็ลุยน้ำที่เย็นจัดลงไปโดยมีลอร่าคอยส่องไฟฉายให้อยู่ที่บันไดแล้วเมื่อแซมนะครับได้พบกับตู้โทรศัพท์เขาเนี่ยก็พบว่ามันยังใช้ได้อยู่ทำให้แซมเนี่ยก็เลยโทรหาแจ็คกับลูซี่แม่ของเขาที่มาอยู่กับแจ็คที่โนอาพอดีโดยเขาเนี่ยก็ขอให้แม่ช่วยโทรบอกพ่อแม่ของลอร่ากับไรอันว่าพวกเขาเนี่ยปลอดภัยดีโดยในขณะที่คุยโทรศัพท์กันอยู่นั้นนะครับน้ำเนี่ยก็เริ่มสูงขึ้นจนแซมเนี่ยจะจมมิดทั้งตัวแล้วทำให้แจ็คเนี่ยก็เลยอธิบายให้ลูกชายฟังว่าพายุเนี่ยกำลังจะหนักขึ้นต่อให้ลงใต้เนี่ยก็ไม่ทันแล้วดังนั้นให้เขาลอยอยู่ที่นั่นอย่าออกไปไหนหาทุกอย่างที่เผาได้มาเพิ่มความอบอุ่นให้ตัวเองและรอพ่อไปรับเท่านั้นแต่แซมเนี่ยยังไม่ทันได้ตอบอะไรน้ำเนี่ยก็ท่วมหัวเขาก่อนโชคดีนะครับที่เขาเนี่ยว่ายกลับมาหาลอร่าได้แต่ก็หนาวจนแทบแข็งตายและเมื่อวางสายจากแซมลูกชายไปแจ็คเนี่ยก็จะออกเดินทางไปหาลูกชายของเขาด้วยทันทีครับโดยที่ลูซี่กับทอมเนี่ยก็ไม่ห้ามแต่อย่างใดและเขาเนี่ยก็ได้รับอนุญาตให้ไปโดยก่อนไปเขาเนี่ยก็รายงานสถานการณ์กับท่านประธานาธิบดีโดยตรงโดยเขาแนะนำให้รัฐบาลอพยพคนลงไปทางใต้ให้ได้มากที่สุดแต่คนที่อยู่ทางเหนืออยู่แล้วคงลงไปไม่ทันทันทีที่พวกเขาออกมาข้างนอกก็จะถูกพายุฆ่าทันทีพวกเขาเหล่านั้นทำได้แค่อยู่ในอาคารและรอให้พายุผ่านไปทำให้ประธานาธิบดีที่ได้ฟังแจ็คแบบนั้นจึงออกคำสั่งให้อพยพคนตามคำแนะนำของแจ็คในทันทีครับโดยต่อจากนั้นนะครับหนังเนี่ยก็จะตัดกลับมาที่หอสมุดโดยในตอนนี้หมาของลูเธอร์อยู่ๆมันเนี่ยก็เห่าขึ้นมาไม่หยุดแล้วกับว่ามันเนี่ยรู้อะไรบางอย่างครับและในตอนนั้นเองฝนด้านนอกเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนเป็นหิมะน้ำที่ท่วมอยู่เนี่ยเริ่มกลายเป็นน้ำแข็งหลายคนเนี่ยพากันเดินไปดูที่หน้าต่างก่อนจะได้เห็นเรือเดินสมุทรลอยผ่านหน้าหอสมุทรไปอย่างช้าๆยังน่าตกใจเลยครับโดยในขณะที่ทุกคนนะครับกำลังตื่นเต้นตกใจกับเรือเดินสมุทรที่ลอยผ่านหน้าพวกเขาไปทางด้านของลอร่าเธอเนี่ยก็ได้ไปเจอเข้ากับวิทยุที่เสียแล้วครับและเธอเนี่ยก็เอามาให้ไบรอันดูทำให้ไบรอันเนี่ยก็เลยเอามานั่งซ่อมอยู่ทั้งคืนแบบไม่ยอมนอนส่วนทางด้านลูเธอร์เขาเนี่ยก็ได้พาหมาออกไปหน้าหอสมุดที่หิมะปกคลุมไปทั่วให้มันเนี่ยได้ทำธุระส่วนตัวและตอนนั้นเองเขาเนี่ยก็เห็นกลุ่มคนเป็นร้อยเดินตามกันมาเขาเนี่ยจึงรีบเข้ามาบอกทุกคน
และดูเหมือนว่าคนพวกนั้นจะพากันออกไปจากเมืองก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปและในหอสมุดนะครับจึงเริ่มปรึกษากันบางคนที่เพิ่งคุยกับครอบครัวก็รู้มาว่าพวกเขาเนี่ยกำลังอพยพกันลงใต้จึงคิดจะออกจากที่นี่ด้วยเหมือนกันเพราะน้ำแข็งหนาจนเดินได้และควรต้องรีบไปก่อนที่หิมะจะสูงไปกว่านี้ทำให้คนส่วนใหญ่นะครับจึงเริ่มใส่เสื้อผ้าให้หนาๆก่อนจะออกไปจากหอสมุดทำให้แซมที่เห็นแบบนั้นนะครับเขาเนี่ยก็เลยพยายามจะห้ามทุกคนเพราะถ้าออกไปตอนนี้จะได้หนาวตายกันหมดพอดีอีกอย่างพ่อของเขาที่เป็นนักพยากรณ์ศาสตร์ก็บอกว่าพายุเนี่ยจะแย่ยิ่งกว่านี้แต่คนที่ตัดสินใจจะไปแล้วพวกเขาเนี่ยก็ยอมเสี่ยงพอถึงอยู่ที่นี่ไปมันเนี่ยก็หนาวอยู่ดีแล้วก็ไม่มีสิบเบียงอาหารสุดท้ายก็เหลือคนที่อยู่หอสมุดเพียงไม่กี่คนเท่านั้นครับและต่อจากนั้นนะครับนางเนี่ยก็จะตัดกลับไปที่ทางด้านของลูซี่แม่ของแซมครับโดยที่ในตอนนี้เธอเนี่ยก็ได้กลับไปที่โรงพยาบาลเพื่อช่วยอพยพคนไข้ออกมาโดยเธอเนี่ยก็ได้คุยโทรศัพท์กับแจ็คก่อนที่เขาจะออกเดินทางแล้วติดต่อกันไม่ได้ว่าหากมีอะไรเขานี่อยากให้เธอทิ้งข้อความไว้ที่สถานทูตเม็กซิโกและทั้งสองเนี่ยก็ได้บอกรักกันก็จะวางสายจากกันไปและที่ทางด้านของแจ็คนะครับในตอนนี้เขาเนี่ยก็กำลังหยุดแฟรงค์กับเจสันว่าไม่ให้ตามเขาไปแต่ทว่าพวกลูกน้องของเขานะครับก็ดื้อดึงว่าจะไปกับเขาด้วยจนแจ็คเนี่ยใจอ่อนจนยอมให้ตามไปและทางด้านของเจเน็ตเธอเนี่ยก็บอกว่าจะคอยส่งข้อมูลพายุให้พวกเขาอยู่ที่โนอาก่อนที่แจ็คกับลูกทีมนะครับจะออกเดินทางไปด้วยรถกระบะคู่ใจโดยในขณะที่แจ็คกับลูกทีมกำลังออกเดินทางไปนั้นมันเนี่ยก็เป็นเวลาเดียวกันครับกับที่ชาวอเมริกันจำนวนมากต่างก็มุ่งหน้าลงใต้เข้าไปยังเม็กซิโกทางพรมแดนและพวกเขาก็ต่างฝ่าทำลายรั้วข้ามไปด้วยความสิ้นหวังและความต้องการอยู่รอดโดยต่อจากนั้นนะครับนางเนี่ยก็จะตัดภาพกลับมาที่แซมโดยในตอนนี้พวกของแซมลอร่าไบรอันเจดีและคนอื่นๆอีกไม่กี่คนก็ได้พากันเข้าไปอยู่ในห้องที่มีเตาผิงโดยแซมเนี่ยก็เริ่มโยนกองหนังสือเข้าไปเผาเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงจุดไฟครับก่อนจะรวบรวมขนมของกินออกมาจากตู้กดโดยคนอื่นก็ช่วยไปเอาหนังสือมาตุนเอาไว้และที่ทางด้านของแจ็คหลังจากที่เขาเนี่ยครับได้ขับรถออกจากโนอามาพวกเขาเนี่ยก็ได้ขับฝ่าพายุหิมะมาได้สักพักจนรถของแจ็คเนี่ยก็ชนแล้วก็ติดกองหิมะสูงไปต่อไม่ได้ทำให้เขากับแฟงและเจสันจึงต้องใส่รองเท้าลุยหิมะลงเดินกันต่อแทนและทางด้านของฝั่งคนที่ออกมาจากหอสมุดพวกเขาเนี่ยก็ต้องทนหนาวแล้วก็ไปต่อครับบางคนเนี่ยก็หนาวตายไปแล้วบางคนเนี่ยก็เริ่มเสียใจที่ออกมาแต่พวกเขาเนี่ยก็มาไกลเกินกว่าจะย้อนกลับไปขณะเดียวกันทางด้านของแจ็คและลูกทีมพวกเขาเนี่ยก็ได้เดินลุยมาอยู่เหนือห้างล้างแห่งหนึ่งครับที่มีเพดานเป็นกระจกโดยกระเป๋าที่พวกเขาลากมาด้วยก็หนักจนทำให้กระจกเพดานแตกและกระเป๋าเนี่ยก็ล่วงแล้วก็ดึงให้พวกเขาทั้ง3ที่ผูกติดกันอยู่ถอยหลังลื่นไปที่รูแตกของหลังคาทันทีโดยแจ็คที่อยู่หน้าสุดก็ใช้ขวานจ่อน้ำแข็งเกี่ยวพื้นเอาไว้ได้ครับแต่แฟงเนี่ยก็ห้อยลงไปอยู่ในห้างแล้วทำให้หลังจากนั้นนะครับแฟงเนี่ยก็เลยตัดลากเลื่อนขนกระเป๋าทิ้งออกไปเลยโดยเจสันเองก็นอนอยู่บนกระจกอีกแผ่นแล้วก็รับน้ำหนักของแฟงไว้อยู่แต่ตรงกระจกเนี่ยก็เริ่มร้าวครับสุดท้ายแฟงเนี่ยก็ตัดสินใจตัดเชือกของตัวเองโดยเขาเนี่ยก็ล่วงลงไปสู่ด้านล่างเพื่อเสียสละตัวเองเพื่อให้ทีมอีก2คนเนี่ยรอดไปต่อได้ทำให้ในคืนนั้นแจ็คกับเจสันเนี่ยก็ตั้งเต็นท์พักหลบพายุโดยไม่มีใครพูดอะไรกันเลยครับโดยต่อจากนั้นนะครับนางนี่ก็จะตัดภาพกลับไปที่โรงพยาบาลโดยที่ในตอนนี้ซูซี่เนี่ยกำลังนั่งสิ้นหวังกับปีเตอร์เด็กคนหนึ่งครับที่ไม่มีครอบครัวมารับแต่ในตอนนั้นเองในที่สุดเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ย้อนกลับมาช่วยเธอกับปีเตอร์พร้อมรถพยาบาลทำให้เธอเนี่ยโล่งใจและดีใจมากที่ไม่ต้องติดอยู่ที่นี่แล้วส่วนทางด้านของลอร่าที่ห้องสมุดนะครับในตอนนี้แผลที่ขาของเธอที่โดนมาก่อนหน้านี้มันเนี่ยก็เริ่มติดเชื้อทำให้เธอเนี่ยก็เริ่มมีไข้ทำให้แซมเนี่ยก็เลยได้สารภาพว่าเขาเนี่ยชอบเธอเลยได้รู้ว่าเธอเองเนี่ยก็มีใจให้เขาเหมือนกันโดยในตอนที่พวกเขาเนี่ยสารภาพรักกันนั้นมันเนี่ยก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่ประธานาธิบดีนะครับกำลังอพยพออกจากเมืองเป็นคนสุดท้ายแต่ทว่าขบวนรถของท่านก็ได้ไปติดหิมะแล้วก็ออกมาไม่ได้ทำให้ทั้งขบวนนะครับก็เลยต้องเสียชีวิตลงไปในที่สุดโดยต่อจากนั้นในเช้าวันถัดมาทางด้านของลอร่านะครับเธอเนี่ยก็ไม่สบายมากจนยังไม่ตื่นขึ้นมาทำให้ทุกคนเนี่ยเป็นห่วงมากแซมเนี่ยก็เลยเพิ่งรู้ว่าเธอเนี่ยได้แผลชะกันมาด้วยและพอได้รู้แบบนั้นแซมเนี่ยเลยคิดจะไปที่เรือเดินสมุทรที่จอดติดหิมะอยู่ข้างนอกเพื่อหายามาให้ลอร่าครับโดยเขาเนี่ยก็เก้าอี้หวายมาทำเป็นรองเท้าลุยหิมะโดยไบรอันกับเจดีก็ออกไปช่วยเขาด้วยและที่ทางด้านของศูนย์โนอาในตอนนี้นะครับทางด้านของเจเน็ต
เธอเนี่ยก็ได้รับภาพถ่ายดาวเทียมจากสถานีอวกาศแล้วทำให้เธอเนี่ยก็เลยรีบปลุกทอมขึ้นมาดูว่าขนาดของพายุเหนือยุโรปกับเอเชียนั้นมันมีขนาดมหึมามากแค่ไหนและลูกหนึ่งในตอนนี้ก็กำลังจะถล่มนิวยอร์กในอีก1ชั่วโมงนี้แล้วด้วยและทางด้านของฝั่งเด็กหนุ่ม3คนนะครับหลังจากที่พวกเขาเนี่ยฝ่าหิมะเข้าไปในเรือได้แล้วแต่นอกจากการที่ต้องหายาในเรือลำใหญ่นี้แล้วนะครับพวกเขาเนี่ยยังต้องเผชิญหน้ากับฝูงหมาป่าที่ดุร้ายที่หลุดออกมาด้วยแต่ในตอนนั้นเองพวกเขาเนี่ยก็ได้เจอเข้ากับห้องพยาบาลในเรือและก็ได้เพนิซิลินมาแล้วโดยไบอันกับเจดีก็อยากหาอาหารกลับไปด้วยแม้ว่าแซมเนี่ยจะไม่อยากเสียเวลาเท่าไหร่แต่ก็ต้องช่วยเพื่อนอยู่ดีโดยพวกเขาเนี่ยก็เจออาหารกระป๋องจำนวนมากและก็เรือยางแต่ตอนนั้นเองฝูงหมาป่าเนี่ยก็หาพวกเขาเจอครับก่อนที่มันจะกัดเข้าที่ขาของเจดีทำให้พวกเขาเนี่ยต้องหนีเข้าไปหลบอยู่ในห้องนึงแล้วก็พันแผลให้เจดีก่อนและหยุดอยู่หิมะเนี่ยก็หยุดตกครับและฟ้าเนี่ยก็เริ่มเปิดทำให้แซมเนี่ยก็เลยคิดว่าพวกเขาเนี่ยน่าจะกำลังอยู่ในใจกลางพายุแล้วและมันเนี่ยก็เป็นเวลาที่เหมาะกับการกลับไปที่สุดโดยทางด้านของแซมนะครับเขาเนี่ยก็ได้ออกไปล่อหมาป่าลงไปข้างล่างแล้วปิดประตูขังพวกมันเอาไว้จากนั้นพวกเขาเนี่ยก็เอาเรือยางมาใช้ขนอาหารแล้วก็เคลื่อนย้ายเจดีที่บาดเจ็บกลับไปที่หอสมุดก่อนที่ขอบของพายุเนี่ยจะมาถึงตัวพวกเขาและต่อจากนั้นนางเนี่ยก็จะตัดภาพกลับไปยังแจ็คครับโดยในตอนนี้เจสันที่เดินตามหลังแจ็คอยู่ดีๆเขาเนี่ยก็ล้มลงสลบไปทำให้แจ็คเนี่ยจึงต้องลากเจสันไปเรื่อยๆจนกระทั่งพวกเขานะครับได้มาอยู่ในใจกลางพายุแจ็คเนี่ยก็เลยรีบพาเจสันเข้าไปหลบในร้านเบอร์เกอร์คิงและทั้งเขาและฝั่งลูกชายก็หลบพายุได้ทันเวลาพอดีครับโดยพายุลูกนี้มันเนี่ยก็เป็นพายุหมุนขนาดยักษ์แม้พวกเขาเนี่ยจะหลบอยู่ด้านในหอสมุดแล้วแต่บานประตูและกำแพงก็กลายเป็นน้ำแข็งไปหมดเลยครับโดยหนังสือเนี่ยก็ถูกส่งเข้าเตาผิงให้ไฟไม่มอดและลอร่าเนี่ยก็ได้ยาเรียบร้อยแล้วและต่อจากนั้น 2-3 ชั่วโมงผ่านไปเจสันเนี่ยก็ฟื้นขึ้นมาพร้อมผ้าพันแผลหัวแตกที่ได้มาตอนที่แจ็คเนี่ยผลักเขาเข้ามาในร้านเพราะต้องรีบหาที่กำบังและพอเห็นว่าเจสันเนี่ยไม่เป็นไรแล้วแจ็คเนี่ยก็ออกเดินทางต่อทันทีและระหว่างทางพวกเขาเนี่ยก็เห็นศพคนตายมากมายและในตอนกลางคืนก็ยังต้องนอนเบียดกันอยู่ในเต็นท์หลบพายุจนต่อจากนั้นนะครับหลายวันเนี่ยก็ได้ผ่านพ้นไปโดยพายุที่ปกคลุมเหนือยุโรปก็เริ่มอ่อนกำลังลงแล้วในที่สุดแจ็คกับเจสันเนี่ยก็พาตัวเองมาถึงนิวยอร์กและมาหยุดอยู่เหนือหอสมุดที่ถูกปกคลุมไปจนเห็นแต่หลังคาจนได้ครับและทั้งสองเนี่ยก็เข้าไปด้านในเพื่อตามหาแซมลูกชายของเขาแต่มันเนี่ยก็เงียบมากจนไปเจอบานประตูที่อยู่ด้านในสุดและมันเนี่ยก็มีแสงลอดออกมาจากใต้ประตูและพอเปิดเข้าไปก็พบว่ามีร่างคนนอนนิ่งอยู่หน้าเตาผิงหลายคนแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยมีแซมอยู่ด้วยและพวกเขาเนี่ยก็ยังมีชีวิตอยู่ทำให้สองพ่อลูกเนี่ยก็เลยกอดกันด้วยความดีใจท่ามกลางรอยยิ้มของทุกคนครับและหลังจากที่แจ็คนะครับได้เจอกับแซมในเวลาต่อมารองประธานาธิบดีเนี่ยก็ได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ทำให้ทอมเนี่ยก็เลยได้แจ้งให้ท่านทราบว่าแจ็คเนี่ยวิทยุติดต่อมาบอกข่าวดีว่ามีผู้รอดชีวิตที่นิวยอร์กทำให้ท่านประธานาธิบดีก็ได้กล่าวสุนทรพจน์แรกโดยการยอมรับว่าตัวเขาเองคิดผิดไปและขอโทษประชาชนที่ไม่อาจรับมือกับมหันตภัยธรรมชาติครั้งนี้ได้และตัวของเขาก็ยังขอบคุณประเทศต่างแดนที่ให้เขาได้อพยพหลบภัยและก็รอดมากล่าวสุนทรพจน์ในครั้งนี้ได้อีกด้วยโดยหลังจากกล่าวสุนทรพจน์ไปได้ไม่นานเฮลิคอปเตอร์เนี่ยก็ได้ถูกส่งออกไปช่วยเหลือแจ็คและลูกชายของเขาพร้อมกับทุกคนให้ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยครับและขณะที่อยู่บนเฮลิคอปเตอร์พวกเขาเนี่ยก็ได้เห็นว่ามีคนรอดชีวิตรอความช่วยเหลืออีกมากมายตามดาดฟ้าอาคารต่างๆทำให้พวกเขาเนี่ยยิ้มออกมาได้ส่วนที่สถานีอวกาศนักบินอวกาศ2คนก็มองกลับลงไปยังโลกแล้วก็ได้แต่ถามกันเองว่าเคยเห็นท้องฟ้าใสขนาดนี้มาก่อนไหมโลกเนี่ยกลับมาใสปราศจากพายุอีกครั้งหลังผ่านไปเป็นสัปดาห์ก่อนที่หนังเรื่องนี้นะครับจะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังหรือภาพยนตร์เรื่อง The Day After Tomorrow โดยผมเนี่ยก็มองว่าหนังเรื่องนี้นะครับถ้ามองมาเตือนสติทุกคนกันครับว่าหากเราเนี่ยยังไม่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติแบบนี้วันหนึ่งธรรมชาติอาจจะเอาคืนเราด้วยการเกิดมหันตภัยร้ายแบบในหนังก็ได้ถ้าถึงวันนั้นนะครับเราเดี๋ยวจะมาคิดย้อนหลังว่าลูงี้น่าจะอย่างนั้นอย่างนี้มันนี่ก็อาจจะสายเกินแก้ไปแล้วครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นกันว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้เลยนะครับและในส่วนของเรื่องคะแนนหนังเรื่องนี้นะครับก็สามารถทำคะแนนจากเว็บ IMDB ไปได้ที่ 6.5 เต็ม10คะแนนครับส่วนในวันเทลสกอร์ผมนี่ก็ขอให้ไปสักที่ 7.5 เต็ม10คะแนนเลยแล้วกันนะครับ
และก่อนจะจากกันไปผมเนี่ยก็อยากประชาสัมพันธ์ถึงเพื่อนๆกันสักนิดหนึ่งครับคือในตอนนี้นะครับทางช่องของเราเนี่ยมีแฟนเพจ Facebook มีกลุ่ม Facebook มี IG ช่องแล้วก็มี TikTok ของช่องด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ติดตามโซเชียลมีเดียอื่นๆของช่องเราก็ฝากเพื่อนๆเนี่ยไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับจะคอยอัปเดตคอนเทนต์ใหม่ๆลงอยู่เสมอและสำหรับวันนี้พวกเราไอวานาเทลเนี่ยก็ต้องขอตัวลากันไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ